เรื่องก็คือเวลาเราอธิษฐานเนี่ยนะบางทีเราไม่อยากอธิษฐานแล้วด้วยว่าเรารู้ว่าเขารับทราบแล้วอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากจะอธิษฐานแล้วแต่ด้วยความว่าฉันใช่ไหมตัวฉันเนี่ยอธิษฐานด้วยว่าฉันได้ยินอยู่ตลอดเสียงนี้จริงฉันพูดจริงๆฉันได้ยินอยู่ตลอดจริงๆแล้วก็เหมือนว่าฉันถ้าฉันไม่มีคนมาบอกว่าฉันมีใช่ไหมฉันก็ไม่ทราบประมาณนี้แหละฉันจะไม่พูดไงเหมือนกับว่าฉันไม่ชอบพูดถึงคนอื่นอะใช่ปะล่ะก็คืออีกคนนึงเขาบอกว่าเรามีบอกว่าไม่ทราบว่าใครพูดประมาณนี้นะแต่ใจฉันน่ะคิดว่าในหลวงพูดประมาณนี้นะใจฉันคิดแบบนั้นฉันก็เลยบอกว่าเริ่มดีขึ้นประมาณนี้แต่ตอนแรกที่ฉันแบบมีสติสตางค์ที่เหมือนไปบริจาคร่างกายเนื่องด้วยว่าไม่ใช่ร่างกายฉันไม่มีค่านะร่างกายฉันมีค่ามากแต่ด้วยว่ามันก็มีคุณค่าเพราะว่าเราใช้สองมือของเราทำกับข้าวใช่ปะเราใช้สองมือของเราผัดกระทะมาตั้งแต่เด็กนี่คือแม่ของฉันไงซึ่งสอนให้ฉันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมาตั้งแต่เด็กค้าขายแล้วก็เสิร์ฟกับข้าวแล้วก็ด้วยว่าเล่าอะไรให้ฟังทำไมฉันเป็นอย่างนี้บ้างฉันไปเสิร์ฟกับข้าวให้กับพนักงานแถวลุงพลแล้วสมัยก่อนรายได้แม่เราไม่ทราบเรื่องพวกนี้ไม่ทราบเรื่องเงินเลยแต่ด้วยแม่เราสั่งแล้วก็เอากับข้าวไปเสิร์ฟแล้วเหมือนกับว่าเขาว่าเราว่าอะไรสักอย่างเกี่ยวกับแก้วน้ำหรือว่าเขาพูดแล้วเราไปเถียงเขานั่นแหละทีนี้เราก็เลยพูดจาดีตลอดเลยไม่พูดจาแบบแย่ๆเข้าใจปะแต่ในขณะเดียวกันคือพ่อของเราเนี่ยไม่ได้บอกเราเรื่องแบบนี้คือเราก็เข้าใจในส่วนหนึ่งว่าเขาเป็นลูกค้าเราไม่เข้าใจเราไม่พอใจอะไรตอนนั้นตอนสมัยยังเด็กนะไม่พอใจพนักงานนี่แหละแบบด้วยความที่เขาจะมีแบบการแต่งกายดีเงินเดือนดีเหมือนคนที่มีเงินเดือนดีๆอ่ะทำให้สมองเราฝังว่าเราต้องทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนประมาณเนี้ยแล้วทีนี้ฉันยอมไหมอ้าวถ้าฉันทำไม่ได้ฉันก็ไม่ยอมหรอมั้งฉันไม่เอาประมาณนี้ถ้าฉันทำไม่ได้ฉันก็ไม่ยอมสิแบบนี้ก็นั่นแหละทั้งที่พ่อแม่ฉลาดใช่ไหมพ่อแม่ฉลาดที่ว่าทำมาหากินได้ไม่อายใครฉันหมายพ่อแม่ฉันนะทำไมอ่ะจริงเรื่องจริง อย่างน้อยฉันก็มีเวลากินข้าวไงเราก็คือแบบชอบแอบไปกินของอร่อยฉันก็แบบฉันชอบกินใช่ไหมแล้วฉันก็คิดเฮ้ยอย่างนั้นก็มีของอร่อยกินเข้าใจปะล่ะเดี๋ยวไม่มีแต่แย่ยังไม่เลิกไม่ได้ไปชดพูดจริงๆอ๋อฉันเล่าอะไรบ้างฉันจะโกนหนวดของฉันดิแต่ว่าทางฉันปวดเล่าเรื่องนี้ก็คือว่าก็เป็นเสียงที่ต้องฟังอ่ะจำใจต้องฟังก็เสียงพวกแมลงสาบซอกตึกบ้างอะไรบ้างเสียงสัตว์ฟังนั่นแหละก็ฟังก็เหมือนเขาจะพูดให้เราฟังอ่ะเราก็ดีวะอะไรประมาณนี้เราที่อย่าเลยนะเขาเรียกว่ากำหนดรู้อ่ะเฮ้ยไม่เป็นไรนะไม่ต้องฉันไม่ฉันกลัวแบบว่าถ้าฉันเล่าอ่ะแกแบบว่าเวอร์กับฉันเว้ยแบบว่าฉันไม่คุยเลยนะจ๊ะฉันเดินผ่านเลยจ้ะฉันไม่คุยเลยเพราะด้วยความที่ฉันเป็นอย่างนี้แล้วฉันก็ไม่เอาเศษเงินอ่ะมันน้อยไงเงินให้น้อยไปต้องให้แบบ10ล้าน20ล้าน100ล้านเยอะเข้าใจป่ะโอ้ แล้วก็มีเรื่องก็แล้วแต่อ่ะเขาด่าตอนแหลอ่ะด่าเนี่ยอย่าเลิกด่าอย่าเลิกด่าอย่าเลิกด่าว่าพอเขาดูวิดีโอย้อนหลังอ่ะฉันก็จะงงอะไรวะไม่ใช่คือฉันไม่แน่ใจว่าพวกแกเข้าใจไหมแต่ที่ฉันพูดเนี่ยฉันได้ยินนะเว้ยไม่ใช่ว่าฉันอัดวิดีโอแบบนี้เพราะว่าฉันเล่นตลกแสดงละครเนี่ยไม่นะฉันไม่ได้ไม่ใช่ทำอย่างนั้นไม่ใช่คือไม่ใช่ไม่ได้ทำไม่ได้แสดงละครเนี่ยคือเรื่องจริงคือว่าหนูงงว่าฉันพูดอย่างนี้แล้วฉันแบบผิดปกติไม่ใช่เข้าใจปะแล้วก็แบบมีคนเจ็บเที่ยวขึ้นมาว่าเนี่ยคือเขาพูดให้ฉันพูดไงบอกว่าแกก็ค้าขายได้แกไม่จำเป็นต้องทำหรอกแบบนี้ก็ใช่ไงก็เขาให้ฉันทำอย่างนี้ฉันก็ทำแบบนี้ไปเข้าใจปะจะเล่าอะไรให้ฟังบอกว่าเรื่องปองนาตาลีฉันก็บอกว่าฉันก็ดูไปเรียบร้อยแล้วบอกว่ารูปโปรไฟล์เป็นแบบผู้ชายชอบด้วย
เออถ้าเป็นเหมือนกับว่าแต่ด้วยโปรไฟล์มันไม่ค่อยได้รับการยอมรับเหมือนเขาจริงๆอะมาแนวนักแสดงเลยนะเว้ยตองนาตาลีอะเออก็น่าช่วยออกพวกแกได้จะจ้างนะเป็นตัวอย่างของสังคมนะเว้ยจ้างได้ไม่เป็นไรหรือไม่มีใครดีพวกแกอะ